เบอร์สองนี่ดูใหญ่เลยอยู่ๆคนนึงจะมีแฟนเนี่ยไม่อยู่ๆมีเลยนะแต่เด็กไทยอ่ะถูกกระทำมาก่อนหน้าที่เขาจะมีแฟนตั้งแต่แรงกดดันจิตใจของคนไทยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เขาอยู่อนุบาลเด็กหลายคนที่มาฟังอาจารย์ครบ LQ เนี่ยก็มาบอกเลยนะอาจารย์ใช่เลยผมเป็นคนที่ถูกตั้งคำถามแต่อนุบาลแต่นี่ถามอนุบาลเท่าไหร่มีแฟนอยากรู้มันไม่ได้อยู่แค่คำถามเดี๋ยวมันอยู่ที่ท่าทีหลังเด็กตอบด้วยพอเด็กตอบนี่แล้วเป็นไงท่านผู้ใหญ่หรือพี่ๆได้ฮาอีกกักถ้าเด็กตอบไม่มีปุ๊บจ่อยเลยไปเด็กเด็กอนุบาลก็จะเรียนรู้ว่ามีแฟนคือสิ่งที่ถูกต้องดีใช่ไหมไอ้ที่มีแฟนก็สืบผูกกันแบบว่าที่ต้องมีหลายใจคนนั้นแล้วพี่ดีได้เฮฮาให้ใช่ไหมนะเขาถอดบทเรียนเลยว่าใช่เลยรุ่นเขาเนี่ยบางทีเขาตั้งคำถามว่าเป็นไงเขาอยากมีแฟนเพราะบางทีเขายังไม่เจอคนที่ใช่แท้จริงนะไปสมาธิไปลองสำรวจดูนะที่มีการอยู่มาทุกวันเนี่ยไม่ใช่คนที่ใช่ไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดในชีวิตแต่สังคมมันกดดันมากเพราะคุณต้องมีแฟนนะคุณจะรู้สึกน้อยในสายตาคุณเพื่อนมากเลยมาก็เล่าว่าสมัยอาจารย์อ้อนะนักเรียนในห้องเรียนมี40กว่าคนเนี่ยที่มีแฟนมีแค่ 2-3 คู่อ่ะที่เหลือเนี่ยจะไม่มีแฟนปกติมากพวกอาจารย์รุ่นผมตรงข้ามนะมีแฟนเกือบทั้งห้องไอ้ที่มีแฟนแต่อยู่แค่ 2-3 คนและเขาก็ยังงงว่าทำไมเขาก็นั่งย้อนจริงด้วยเขาเป็นรุ่นที่ถูกกดดันนี้แหละหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าหลายครั้งเขาพบว่าแฟนมายุ่งเรื่องส่วนตัวมากเกินไปแต่มันไม่มีไม่ได้นะถูกถามในแต่ทุกวันดู MV มิวสิกวิดีโอของทุกค่ายเพลงก็ตีมเนี่ยตีมแล้วร้องให้ใครตลอดเห็นไหมฮะพอโมเราไปอีกแล้วนะไปรุ่นทั้งหลายก็ตีนะฮะอิทธิพลผู้เพื่อนที่ใกล้ตัวเขาทั้งสายเขาต้องมีกับคนที่ไม่ใช่มีคนยอมรับพระอาจารย์เขาเป็นเบอร์สี่เป็นพ่อของลูกตอนเขาอยู่ม.4เขาได้กับน้องม.3โรงเรียนประจำเกิดที่บ้านกับที่โรงเรียนประจำและวันนี้เขาก็ต้องเป็นพ่อคนเราเลยนะเขายังต้องเรียนอยู่ถามเขาว่าจะแน่ใจแค่ไหนว่าเขาได้ทุ่มสัตย์กับภรรยาเป็นตลอดเขาไม่แน่ใจแต่ถามเขาว่ารักเขาไหมเขาบอกเป็นเรื่องผูกพันมากกว่าอยู่มันต้องรับผิดชอบแต่เขายอมรับว่าไม่ใช่คนที่เขารักหรือใช่ที่สุดเห็นไหมฮะการที่เขาถูกกดดันให้ต้องรีบมีแฟนโดยที่เขาไม่ได้เป็นตัวเองนะทุกคนเนี่ยเป็นอิทธิพลผูกเพื่อนอิทธิพลสื่อที่นำอิทธิพลจำจิตวิญญาณที่กดดันมาแต่หรือเปล่ามันทำให้เรามีแฟนที่เราก็ถามว่ามีแฟนในบทคืออะไรส่วนใหญ่อวตารที่ทางการคือบอกว่าที่มีแฟนเพราะว่าจะได้เป็นอะไรด้วยกันเป็นกำลังใจด้วยกันในการเรียนอวตารที่ทางการมากแล้วก็ถามว่าจริงเหรอลูกแล้วตอนที่นอนกับแฟนล่ะน้ำมันเริ่มคิดได้นะเออจริงด้วยแล้วตอนทะเลาะกับแฟนมีสมาธิแก่เราดูว่าให้เหมือนกันแล้วที่เขาจะโทรมาแล้วเขาไม่โทรมาแค่นี้แค่ไม่โทรมาตามที่สัญญาไว้ก็ทำอื่นไม่รู้เรื่องนะฮะคุยอะไรรู้เรื่องนะคิดแต่เรื่องเนี้ยนับไปมาตามนับหูไปกันใหญ่เลยไอ้มันเริ่มจะตีตัวออกห่างรู้อย่างเนี้ยถ้ามันไปมีกิ๊กโอ้โหหนักเลยดังนั้นกิ๊กนั่นเป็นเพื่อนเราอีกอ่ะต้องทะเลาะกับเพื่อนเสียเพื่อนจากเพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนคู่แค้นคู่เวรไปตลอดชีวิตและหลายครั้งต้องตบตีกันแล้วทายเป็นกิ๊กและไอ้เพื่อนข้างแต่เป็นกองเชียร์ที่ตบกันเพื่อที่จะหายกิ๊กเพราะเป็นโรคเสพติดไลน์ไปดูนะทุกคลิปแบบมันมาจากคนรอบข้างเชียร์นะครับยุ่งนะแล้วคุณอยู่ในสังคมเพื่อจะเป็นทุเรศเห็นไหมทำไมสื่อไม่เลือกสะท้อนความจริงความทุเรศของเราเนี่ยและให้คนรู้สึกว่าฉันอยากจะปฏิวัติไม่อยากได้สังคมเพื่อแบบนี้ต่อไปใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยไม่มีในเจตจำนงของผู้ผลิตรายการฮอร์โมนอาจจะมีตอนท้ายก็ได้ให้โอกาสไปก่อนนะเรามาสร้างสังคมเพื่อนแบบใหม่ที่มันน่าอยู่กว่านี้เลยนะรองรับปัญหา4เบอร์ที่ผ่านมาเบอร์1นี่น่าสนใจใหญ่เบอร์2เมื่อกี้จะรู้ออกเป็นแฟนหรือสาวตาแล้วถ้ามีแฟนพวกอย่างที่ว่าจะมีสมาธิและมีกำลังใจในการเรียนจริงไหมปัญหารอบตัวเขาเขาต้องฉลาดล่วงหน้าก่อนแล้วถึงมีแฟนทำไมเขาไม่รอมีแฟนกับคนที่ใช่จริงๆถ้าตั้งตัวอย่างนี้นะเขาจะไม่ต้องรีบมีแฟนใช่ไหมให้มันใช่จริงๆของชีวิตจริงจะเรียกว่าผมที่กินหรือผู้เป็นอภิวาสก็แล้วแต่ให้มันใช่จริงๆก่อนไม่ใช่เป็นไปโดยโดนกดดันหรือยาหรือนานาประการนะแต่ที่รับสงสารเรานั้นคือเบอร์หนึ่งสังคมไทยแค่เป็นที่ยืนให้ความโสดนะอย่างที่บอกว่าในห้องมันเหลืออยู่แค่2-3คน
ล้วไปดูเสียตาในเฟซบุ๊กดิมันเข้าอันนู้นเหลือเกินนะฮะโซนอีกแล้วโซนจีบได้อันนี้คือเสียงมันทำให้โทรศัพท์ตัดฟอนต์แล้วหายใจในชีวิตอย่างเงี้ยนะฮะแล้วทำไมมันแล้วมันไม่ใช่โสดแท้ถ้ามันโสดเทียมคือถูกทิ้งถูกเลิกถูกคือมันไม่มี LQ เลยอ่ะมันไม่มี LQ ได้อารมณ์เลยก็พอไม่ใช่คนที่ใช่พวกนั้นจะมีเรื่องที่ต้องเลิกอะไรกันบ่อยแล้วก็การเรียนในการเรียนที่อ้างไปก็กลายเป็นทางลบฟุ้งซ่านอยู่เรื่องนี้เสียการเรียนเสียอะไรอยู่ที่ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งดีไหมสังคมไม่มีกฎระเบียบเรื่องนี้ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งโสดคุณจะ 100% ให้กับเรื่องเรียนคุณจะกำหนดอนาคตทางการศึกษาด้วยตัวของคุณเองได้ถ้าคุณเป็นเบอร์หนึ่งคุณโสดคุณไม่เป็น2 3 4 5คุณจะ 100% ให้กับการเล่นกับเพื่อนคุณจะมีเวลาให้เพื่อนคุณจะ 100% แล้วคุณจะได้เพื่อนแท้เพื่อนรักเพื่อนตายทั้งชีวิตในคุ้มค่าแต่ถ้าคุณมีถ้าคุณเป็นเบอร์2 3 4 5แล้วเป็นปัญหาเป็นกิ๊กกันอย่างที่ว่าคุณมีความเสี่ยงที่คุณจะทะเลาะกับเพื่อนแล้วนะแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนจากเพื่อนรักเป็นเพื่อนแค้นก็ได้นะนี่เป็นความเสี่ยงและแน่นอนคุณไม่ได้มาเรื่องกับเพื่อนหรอกแล้วไอ้เรื่องที่เพื่อนสนิทกันก็คือเรื่องที่แกทำอะไรกับแฟนหรือไม่ทำอะไรกับแฟนเนี่ยแล้วอย่างนี้มันบั่นทอนความเป็นเพื่อนที่รักกันไหมใช่ไหมมันสารพัดถ้าคุณเป็นเบอร์หนึ่งไม่เป็นสองสามสี่ถ้าคุณเป็นสองคุณจะ100%ในการทำกิจกรรมคุณจะค้นพบศักยภาพที่คุณไม่เคยค้นพบคุณจะพัฒนาขุมพลังศักยภาพตัวเองให้ทะลุเพดานที่คุณไม่เคยทะลุเพดานอะไรบางอย่างไปได้แต่ถ้าคุณมีแฟนนั่นเราเสร็จแล้วจะทำกิจกรรมกับคุณทำกิจกรรมเยอะเขาจะบอกเลยทำกิจกรรมดีๆปุ๊บลูกศิษย์เริ่มเปลี่ยนไปเพื่อนทำเดียวกันเริ่มเปลี่ยนไปเพราะมีแฟนแล้วการทุ่มเทพลังกับการพัฒนาศักยภาพมันคือช่วงวัยนี้เลยวัยนี้ไปปุ๊บที่เขาบอกไม่แก่แบบยากอะไรที่เราเคยชินเยอะๆแล้วมันจะทะลุออกมายากจะค้นพบอะไรใหม่แรงบันดาลใจความสว่างในชีวิตมันเป็นช่วงเวลาคนพบตรงนี้ฮะไปลองแก่ๆแล้วคนเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะหนึ่งยากมากอาจจะ 100% ได้สักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยถ้าคุณ 100% กับการทำกิจกรรมตรงนี้ครับคุณจะกำหนดอนาคตทั้งชีวิตของตัวเองและถ้าคุณเป็นโสดตอนนี้คุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่แล้วคุณจะ 100% ของคนที่ใช่โดยไม่ต้องคิดแบบตัวใจแล้วคุณจะสร้างครอบครัวที่ปกปูนให้กับลูกหลานคุณต่อไปแต่ถ้าเกิดคุณเป็น2 3 4 5 3 4 4 1มาไม่รู้กี่ครั้งปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อการที่การสร้างครอบครัวที่ปกติเป็นเป้าหลอกประกันของความสุขที่สมบูรณ์แบบนี่คือสิ่งที่คุณจะเสียนะแต่คุณเป็นเบอร์เด็กคุณก็ได้ 100% ในเรื่องที่กล่าวมาเรื่องอื่นอีกนะทำไมจะเปลี่ยนจากโสดคุณต้องเป็นอะไรฮะโสดจะมีคุณภาพโสดขั้นเทพโสดไม่แค่สื่ออะไรเงี้ยใช่ไหมเออมันก็ต้องมีนะถ้ามีได้ปุ๊บเขาก็จะเป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่เพราะพ่อแม่ดุมากเพราะอยู่ในกรอบเราทำเกินแต่ก็ไม่ยากยืนนะดีไม่ดีพวกนี้เป็นเบอร์สี่เบอร์ห้าใบเลยพวกเป็นเบอร์หนึ่งเพราะถูกบังคับอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นเบอร์หนึ่งขอให้เป็นเพราะคุณมี LQ ที่คุณฉลาดในความรักคุณฉลาดหมดแล้วรับคุณตัดสินใจเรื่องคุณในสิ่งที่คุณเป็นอย่างภาคภูมิใจแล้วอะไรก็ตามที่คุณมี LQ และคุณมี LM คือการพัฒนาได้ดีเมื่อนั้นคุณจะพบหลักแท้ที่ออกได้นี่คือคำโฆษณาใน LQ มีแม่หลายคนที่มาเล่าให้อาจารย์ฟังมีครูหลายคนที่มาเล่าให้อาจารย์ฟังมีเด็กๆเล่าให้อาจารย์ฟังว่า LQ เป็นวิธีทำให้เขาคุยเรื่องนี้ได้โดยไม่ตกหลงกับดักของความหลงหลักอารมณ์ทางเพศคือมันคุยเรื่องวิชาการแต่ไม่เครียดด้วยนะคุยสนุกไม่สุดโต่งไปทางเสพอารมณ์ทางเพศไม่สุดโต่งไปทางแบบเครียดที่ชาวบ้านไม่เครียดกันแต่มันจะอยู่ตรงกลางพอดีพอดีคุยเรื่องความรู้เรื่องปัญญาแต่ไม่เครียดนะสนุกนะเอาฮอร์โมนมาแม่ฮอร์โมนบอกว่าเอาพอรู้แล้วคุณไปคุยกับลูกสาวว่าคุยสนุกนะเอ็นสไปเป็นเบอร์อะไรเอ็นดาวเป็นเบอร์อะไรแล้ววินนี่อะไรก็เป็นหมาป่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใครเป็นแกะใครเป็นหมาป่าอะไรเงี้ยอันเท่าไหร่เราพัฒนาให้เบอร์หนึ่งอยากเป็นเบอร์หนึ่งแกะโง่ลองอาการมาลักอยู่นะเป็นขั้นโสดจะมีคุณภาพโสดขั้นเทพเป็นแกะขั้นเทพอ่ะนะถ้าเขาเอาฮอร์โมนไปประโยชน์พลิกร้ายกลายเป็นดีเลยดูแล้วมีหลายคนเลือกจะเป็นโสดจะมีคุณภาพนะหรือเป็นเบอร์สองที่ป้องกันความเสี่ยงเป็นสามสี่ห้าหรือป้องกันผลกระทบที่จะเรียนรู้เรื่องเสียเพื่อ
กิจกรรมเสียอะไรเงี้ยมันก็เริ่มลดผลกระทบตัวเองนั่นหลายคนคุยกับอาจารย์ว่าฟังอาจารย์แล้วอยากเป็นเบอร์หนึ่งแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองไปแล้วถึงมีแฟนไปแล้วทำยังไงดีเราก็มีทางเลือก 1.5 ได้เลยนะเป็น 1.5 คืออะไรเป็นเพื่อนสนิทใช่ไหมใช่ไหมพอเริ่มมีพาเลยกันโอ้ยอะไรเงี้ยว้าวอะไรเงี้ยเพื่อนสนิทเราวิเคราะห์ให้ตัวเองว่าระหว่างเพื่อนสนิทกับแฟนข้อดีข้อเสียต่างมีลูกศิษย์ศึกษาอาจารย์ว่ามีรุ่นน้องจะเป็นแฟนน้องให้คุณหลบแล้วก็ให้เขาพิจารณาดูเป็นแฟนก็ได้ลูกแต่เวลาจบไม่สวยอ่ะความสัมพันธ์หลังจากนั้นนะมองหน้ากันไม่ติดเลยต้องอยู่ชมรมเดียวกันนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนหรือพี่น้องอยู่เนี่ยเพื่อนหรือพี่น้องที่เป็นนานนะมันยาวนะแต่ทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างสังเกตมันก็คือเพื่อนแล้วคือพี่คือน้องนะถ้ามันลดระดับเหลือเป็นแค่เพื่อนสนิทพวกเนี้ยไม่เป็นเจ้าภาพเจ้าของอะไรกันมากเกินไปคอนฟลิกต์หรือการขัดแย้งกันมันก็จะลดลงและมันจะมีสเปซของพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นและมันคบกันยาววันหนึ่งเกิดไปเจอคนที่ใช่หรือจริงพวกเนี้ยเราจะได้เสียความรู้สึกครับถ้าสนิทเราเขาก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกับเราได้เลยทั้งชีวิตนะแล้วก็ลดความเสี่ยงของ 3-4-5 ได้ด้วยนะแล้วทำให้ในสังคมไม่แบบยุว่าต้องมีแฟนหรือว่าถ้าเขาให้หรือว่ามีแฟนเพราะว่าเหงาหรือว่าอะไรนะสังคมจะมีวิธีการที่แบบว่าลดตรงนี้ไปได้ไหมได้ว่าเรื่องฮอร์โมนจะช่วยได้ถ้าเขามีตัวละครส่วนในคุณภาพส่วนขั้นเทพส่วนในแค่สื่อเนี่ยแล้วก็แคสติ้งตัวละครที่ดูเท่ไม่ต่างจากวินที่เป็นหมาป่าวินที่ดูเท่มากแต่เป็นวินนี่เป็นหมาป่าเห็นไหมเห็นคนร้ายไหมคือถึงจุดหนึ่งสื่อมักจะอ้างว่าสื่อการสะท้อนความเป็นสังคมแล้วสื่อก็มักจะโยนความรับผิดชอบไปให้คนดูแล้วก็ใช้ความพูดหลอกคนดูในทางตัวก็คือคนดูเขามีความฉลาดพอแล้วแต่คนดูเขามีระยะยาวแล้วแต่ความจริงก็คือหลอกให้คนดูรู้สึกว่าเราชมเขาเขาจะถึงพวกเราแต่ความจริงแล้วคนทำสื่อย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเราถืออะไรที่สูงกว่าเขามันไม่ใช่แค่เรื่องฉากอย่างเดียวกันบทบาทสถานการณ์เรื่องราวพฤติกรรมในฉากนั้นอย่างเดียวกันแต่ศิลปะของสื่อสามารถทำให้ดูเท่เป็นไอดอลนะทำให้ดูเท่เป็นแบบใช่ไหมฮะแต่พอเขาแคสติ้งตัวละครจากแคสติ้งและหน้าตาเท่มากหล่อก็เรียกภาพในเรื่องเท่ทำช่วยหลายทีมเท่หมดคุณดีเด่นกับน้องคนต่างๆมันบอกได้โดยจำนวนด้วยหลักฐานนะฮะใช่ไหมฮะพระอาจารย์ทำให้ดูก็ได้นะบทเดียวกันถ่ายกันแต่ท้ายมันดูเลยอ่ะการทดลองกันล่ะคือดูแล้วรู้สึกแบบไม่ทำตามหรอกก็ได้นะฮะแล้วถ้าตรงนี้พูดกับปฏิเสธมาไม่ชอบที่นะฮะเด่นจำนวนเนี้ยมันดูกันออกใช่คนดูสื่อบ้านทั่วไปอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ขนาดนี้แต่เราสอนคนทำสื่อหรือคนทำสื่อด้วยกันย่อมวิเคราะห์ตรงนี้ออกทำไมไม่มีถ้าเขาได้เยียวยาได้ไหมครับก็มีใครบางคนที่พร้อมจะ 100% กันเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องกิจกรรมและรอคนที่ใช่ไม่ต้องรีบมีตอนนี้และจะมีเซลล์เอสตีมีคุณค่าตัวเองเป็นแบบอย่างที่เป็นไอดอลได้อยู่ในเรื่องบ้างนี่นะฮะนี่คือความท้าทายว่าถ้าเราทำในตัวนี้เป็นมาตรฐานต่อไปเรื่องคุณจะหลุดหลานเรื่องเรตติ้งไงก็แล้วแต่โอเคเรายอมคุณได้ในระดับหนึ่งเพราะคุณก็ต้องทำเพื่อการอยู่รอดในเรื่องของการหาสปอนเซอร์คุณต้องได้เรตติ้งแต่คุณจะมีมาตรฐานที่จะทำบางอย่างหรือมาตรฐานของคนทำศิลปะเรื่องสื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังคมสังคมต่างๆเมื่อคุณให้น้ำหนักไปทางเร็วเท่านั้นคุณก็ต้องมีวิธีถอดรหัสความเร็วให้น้ำหนักไปในทางดีที่ไม่ยิ่งเกินกว่าไม่ใช่ไอ้ทางเลวที่คุณดูเท่เป็นไอดอลมากไอ้ตัวดีพวกคุณเอาใส่แว่นนั้นนะฮะหัวปูทุกเรื่องเลยฮะไปดูละครถ้าเป็นเด็กดีเมื่อไหร่พวกต้องดูเชิญดูแบบมาจากไดโนเสาร์ดาวรักดีสมัยไหนอะไรเงี้ยนี่คุณกำลังมีเจตจำนงบางอย่างด้วยนะพวกกับผู้ผลิตบอกข้อมูลเหล่านี้อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวได้คืออาจจะเป็นมรดกของการเสพสื่อก่อนหน้าที่คุณตรงมาก็ได้คุณเสพสื่อมาตลอดชีวิตคุณอ่ะถือว่าพวกคุณต้องคิดความเรื่องได้แค่นี้แหละถ้าคุณเลือกก็คือหนักไปรุ่นฝ่ายเดียวต้องเท่ฝ่ายดีต้องเชยหรือบางทีก็ร้องไปมาหาเลยทุกปีทันทีเนี่ยใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นยุติธรรมและมันไม่มีจริยธรรมของ
ความรับผิดชอบเพราะคนทำสื่ออยากมีหลักฐานเลยนะไม่ใช่เสียความรู้จบเนี่ยก็หลักฐานเป็นชัดเจนว่าฉากนี้ดูแล้วคนดูรู้สึกมันเท่หรือมันไม่เท่ใช่ไหมฮะอยากทำตามไม่อยากทำตามมันอยู่ตรงนี้แหละแต่มันไม่เอาออกเป็นความพูดหรอกมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมฮะจากศิลปะที่เราเสกและนี่ก็หลายเรื่องมีทางออกได้อยู่นะบนสิ่งที่คุณจะเป็นตัวตนของคำพูดกับคุณนั่นแหละแต่คุณจะเรียนรู้อะไรที่มากขึ้นคำพูดกับต้องเรียนรู้ด้วยเราจะเรียนรู้เป็นเองให้ตอนจบสะท้อนภาพอัปลักษณ์ของสังคมจากหนึ่งนี่กระจกด้านหนึ่งก็เป็นสองนี่กระจกด้านก็เป็นสี่เป็นหกเป็นแปดเป็นทวีคูณอัปลักษณ์ในสังคมก็เพิ่มขึ้นหรือคุณจะเป็นแสงสว่างสองทางปัญญาหรือคุณจะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่จะพัฒนามนุษย์คนหนึ่งให้เติบโตเป็นมนุษย์สมบูรณ์ต่อไปคุณเลือกจะเป็นสื่อแบบไหนคุณเลือกจะเป็นดาบคมที่ทำร้ายสังคมหรือคุณจะเป็นดาบที่จะฟาดฟันสิ่งที่เป็นปัญหาของสังคมให้รู้ลงก็ได้คุณก็ต้องเรียนรู้มากขึ้นว่าทางเรียกเรตติ้งความน่าสนใจได้สปอนเซอร์เพิ่มขึ้นพร้อมๆกับเรียนรู้ที่จะมีความฉลาดมากขึ้นเคสติดสร้างสรรค์มากขึ้นที่จะเอาความสร้างสรรค์นั้นมาเป็นศิลปะของสื่อที่จะรับใช้สิ่งดีๆนะเป็นสังคมและเป็นแสงสว่างสองทางปัญญาเป็นเครื่องมือการเรื่องพัฒนามนุษย์ที่งดงามอย่างสุดจักรคือคุณ